ท่านรองไหนว่าจะไม่รบแล้วไงไหนว่าจะไม่รบแล้วไงดูจะไม่สงบศึกง่ายๆหรือเปล่าคะอย่างนี้ครับก็ต้องกราบเรียนว่าอย่างนี้นะครับคือที่ผมได้กราบเรียนไปที่ให้สัมภาษณ์หลังสุดนะครับนะว่าผมจะถอนฟ้องทั้งหมดนะครับนะก็จะไม่ฟ้องใครแล้วนะครับแต่ว่านั่นหมายถึงว่าผมต้องได้รับสิทธิของผมนะครับผมต้องได้รับสิทธิ์ตามถูกต้องโดยชอบธรรมนะครับแต่ว่าวันนี้ความชอบธรรมเนี่ยผมยังไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับเพราะนั้นผมจะต้องเรียกหาความยุติธรรมตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ไปต่อสู้นอกระบบกฎหมายนะครับนะผมเดินตามระบบกฎหมายต่อสู้แบบเหมือนนักกีฬานะครับนะเพราะนั้นแต่ถ้าผมได้กลับไปแล้วอะไรต่างๆนะครับนะผมอโหสิบทนะครับนะแต่ว่าวันนี้ในเมื่อความยุติธรรมยังไม่ได้รับนะผมก็ต้องเดินหน้าต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมกับตัวเองนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคท่านรองอาจารย์วิษณุปรึงเนื้อปรึงตัวออกมาตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าคำสั่งให้ท่านรองออกจากราชการไว้ก่อนมันไม่ชอบขณะเดียวกันอาจารย์วิษณุก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ควรไปดำเนินการอะไรต่ออะไรให้มันถูกต้องซะอาจารย์วิษณุโดดออกมาขนาดนี้มันยังไม่จบเลยครับวันนี้ยังไม่จบนะครับนะเพราะว่าก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ท่านรักษาการผบ.ตร.เดิมนะฮะท่านก็ยังไม่ได้เพิกถอนคำสั่งของผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงสายๆเนี่ยผมก็จะไปยื่นกล่าวหานะฮะยื่นกล่าวหารักษาการผบ.ตร.เดิมนะครับนะแล้วก็ผู้การกองวินัยนะครับแล้วก็ผู้จัดการสำนักกฎหมายทีนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็ต้องกราบเรียนว่าวันนี้มันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับที่หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะที่พยายามออกมาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกานะซึ่งได้วินิจฉัยเป็นที่ที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับนะเพราะคือออกมาพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดชี้นำนะครับนะให้สำนักงานบวชชาติเนี่ยไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาครับความจริงแล้วผมกลับเรียนประเด็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะให้ง่ายวันนี้สังคมประชาชนเขาสับสนนะครับนะผมอธิบายง่ายๆว่าประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายวันนี้มันมีอยู่2มาตราเองนะครับนะผมอธิบายย่อๆนะฮะมาตรา1มาตรา131เนี่ยเป็นมาตราที่ให้อำนาจผบ.ตร.นะครับคือผบ.ตร.มีอำนาจแน่นอนนะครับจะสั่งใครออกอะไรเนี่ยทำได้เลยนะครับแต่ว่าจะสั่งใครออกเนี่ยต้องมีอยู่3กรณีนะครับ1นะตำรวจคนนั้นเนี่ยต้องหาคดีอาญานะครับ2ตำรวจคนนั้นเนี่ยต้องถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงนะครับ3ถูกฟ้องคดีอาญาเอาโอเคนะฮะประเด็นที่3เนี่ยถูกฟ้องคดีอาญาเราไม่พูดไม่อยู่ในโซลูชั่นของผมนะครับแต่ว่าประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยตำรวจนะฮะจะถูกออกได้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปฆ่าคนตาย2ศพนะครับนะฮะผบ.ตร.เนี่ยสามารถทำได้2อย่างครับ1สมมุติผมฆ่าคนตาย2ศพวันที่1ผบ.ตร.เนี่ยนะครับนะเซ็นผมออกไปเลยครับอันนี้โดยที่ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับได้เลยเซ็นออกได้เลยได้เลยนะครับอันนี้เป็นอำนาจที่แอบโซลูทถูกต้องนะครับครับแต่ประเด็นที่2สมมุติผมยิงคนตาย2ศพในวันที่1ฮะแล้วผบ.ตร.จะให้ผมออกแต่ผบ.ตร.ฉุกคิดว่าเอ๊ะเพื่อเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก่อนเอาละเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยก็อะไรครับก็ต้องเดินตามกระบวนการกฎหมายคือต้องเดินตามคณะกรรมการสอบสวน คือต้องให้คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอันนี้มันจะมาเข้าในมาตรา120วรรค4นะฮะเพราะว่าอะไรครับถ้าผบ.เซ็นให้ผมออกเลยเนี่ยอันนี้ผมยอมจำนนนะครับครับแต่ว่าเมื่อผบ.ตร.ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมเนี่ยครับผบ.ตร.ต้องเดินตามกรรมการสอบสวนครับไม่งั้นจะมีมาตรา120วรรค4เอาไว้ทำไมพี่ใหญ่เพราะอันนี้มันเป็นพรบ.ตำรวจใหม่เข้าใจเข้าใจสิ่งที่เห็นนะครับถ้าไปดูหน้าแรกของพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับนะเราจะเห็นเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพรบ.นี้
นะครับเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจเป็นไปตามระบบคุณธรรมมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำโดยมิชอบนะครับและให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าพรบ.ตำรวจฉบับนี้เขาคุ้มครองสิทธิ์ข้าราชการตำรวจนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะมองว่าพรบ.ตำรวจฉบับเก่าเนี่ยเกิดผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจกันแกล้งลูกน้องจะเอาใครออกก็ใช้แค่ดุลพินิจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเกิดพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ขึ้นมานะครับก็เลยเกิดมาตรา120ขึ้นมาว่าถ้ามีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแรงอย่างของผมเนี่ยเข้าในข้อ2นะครับเหมือนประชาชนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเอาผมออกไม่ได้ผมต้องเรียนนะครับว่าเอาผมออกได้ครับถ้าคือวันนี้ผมผิดเอาผมออกได้แต่ว่าการจะเอาผมออกเนี่ยต้องปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายโอเคแต่ว่าวันนี้ปฏิบัติผิดกฎหมายถ้าอะไรครับแล้วอีกอย่างมีกูรูท่านหนึ่งออกมาบอกว่าโอ้ยตำรวจเนี่ยเอาออกไป70-80คนนะครับผมก็ต้องเรียนว่าท่านเนี้ยเดิมเนี่ยผมศรัทธานะครับเพราะว่าเข้ามาต่อสู้กับระบบการแต่งตั้งที่ไม่ยึดหลักอุโสนะแต่วันนี้กลับมาพูดในเรื่องว่าโอ้ยเขาทำมาเยอะแยะเอาตำรวจออกไป70-80แล้วต้องเรียนว่าไอ้สิ่งที่ทำผิดเนี่ยทำไมยังต้องทำต่อไปอ่ะครับผมก็ต้องเรียนว่าถ้าผมกลับไปได้เนี่ยผมจะไปดูตำรวจ70-80คนนั้นเนี่ยนะแล้วไปให้ความเป็นธรรมเขาโอเคนะมันต้องเป็นแบบนี้นะครับ okay. แล้วก็วันนี้สำคัญกว่านั้นนะครับพี่นายกุมารรัตน์ครับวันนี้จะเห็นได้ว่า1นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วว่าคำสั่งมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้ว2สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องที่สำนักงานตำรวจชาติเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นทูลเกล้าให้ผมออกเนี่ยส่งกลับไปยังสำนักงานชาติแล้วครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอะไรครับนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านยังรักษาหน้าต่อรองรักษาหน้ารอรักษาการผบ.ไว้ท่านไม่บอกว่าคุณทำผิดนะคุณต้องไปทำให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองเมื่อคุณทำผิดเป็นเรื่องวิปกครองเมื่อคุณทำผิดคุณก็ต้องไปแก้ไขมันถูกแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านจะเห็นนะครับก็ยังเอาไปเข้าอนุกตรวินัยผมต้องเรียนให้ประชาชนทราบนะครับว่าอนุกตรวินัยเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับถามว่าไม่มีอำนาจตรงไหนพี่ไหนอนุกตรวินัยนะครับเขามีอำนาจเฉพาะพิจารณาเรื่องแค่ว่าผบ.ตร.เนี่ยมีอำนาจหรือเปล่านะครับนะแต่เขาไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นะครับนะเขาไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าคำการดำเนินการชอบทำหรือไม่นะถูกต้องหรือไม่นะเสียหายยังไงนะเยียวยายังไงนะครับเขาไม่ได้มีอำนาจตรงนี้ okay. เลย okay. เพราะนั้นก็ต้องกล่าวเรียนว่าวันนี้การดำเนินการของอนุวินัยนะครับนะเขาทำได้แค่เพียงแต่ว่าเขาพิจารณาว่าผบ.ตร.มีอำนาจหรือไม่ okay. นะแต่เขาไม่ได้มีอำนาจเพราะอย่าลืมนะครับพี่นายเข้าใจเข้าใจคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมผมใช้ลิสต์เดียวกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยเขาใช้ระบบการไต่สวนเพราะนั้นเขาให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาร่วมแก้ต่างแต่ว่าอนุกตรวินัยเนี่ยไม่มีนะครับฟังความข้างเดียวนะครับเพราะนั้นมันต่างเยอะเพราะนั้นอนุกตรวินัยเนี่ยไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อุทธรณ์การใช้พินิจเป็นธรรมชอบธรรมหรือไม่เพราะนั้นเรื่องนี้มันต้องดูนะครับว่าการทำแบบนี้มันชอบธรรมเป็นธรรมหรือไม่ส่งผมกลับวัน18ตั้งกรรมการ18ให้ออก18ผมว่าตั้งแต่ตั้งสำนักงานตำรวจชาติหรือกรมตำรวจเดิมเนี่ยนะครับไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนวันเดียวทำ3เรื่องพี่โอเคเข้าใจแล้วท่านรองถามนิดนึงนะฟังเมื่อสักครู่ผมจับประเด็นว่าท่านรองกำลังจะบอกว่ากรณีที่ท่านรองอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอุทธรณ์ไปที่กตร.กตร.จะส่งให้อนุกตร.ด้านวินัยพิจารณาไอ้คำอุทธรณ์ไม่ได้เพราะการพิจารณาคำอุทธรณ์นั้นมันเป็นอำนาจของกพค.ตร.ใช่ครับถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็ในเมื่อก็ในเมื่อทางกตร.เขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาไอ้เรื่องที่จะอุทธรณ์ตรงนี้แล้วท่านรองยื่นอุทธรณ์ไปที่กตร.ด้วยทำไมอ่ะ
อย่างนี้นะครับในพรบหน่วยแห่งชาติฉบับนี้คือพอดีผมเป็นคนอ่านกฎหมายนะครับนะในพรบหน่วยแห่งชาติฉบับนี้เขาก็เขียนไว้ว่าในการยื่นเนี่ยสามารถยื่นได้2ส่วนนะครับนะวันนี้ตำรวจ70-80คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อ่านกฎหมายเขาก็ไม่รู้นะครับนะเขาก็โดนแต่ว่าผมเนี่ยเราอ่านกฎหมายคือในพรบตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าในการยื่นเนี่ยสามารถยื่นได้2ส่วนนะครับยื่นคณะกรรมการพิทักษ์หน่วยธรรมอันนี้เข้ากันตอนไปนะฮะอีกส่วนหนึ่งสามารถยื่นกตร.นะยื่นกตร.เพราะอะไรครับคำว่ายื่นกตร.เนี่ยเพื่อไม่ให้รักษาการผบ.นั้นเสียหน้านายกก็ต้องนำเข้ากตร.แล้วพิจารณารูปของกตร.นะครับนะโดยเอาข้อมูลตรงนี้แล้วก็มีมติอันนี้เห็นไหมมีมติให้รักษาการผบ.ตร.ไปแก้ไขอันนี้ก็จะไม่มีใครเสียหน้าสามารถทำได้สองส่วนนะครับครับอันนี้เป็นพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ที่เขียนเอาไว้ทีนี้ผมถามผมต้องเรียนต่อหนึ่งว่าวันนี้เมื่อท่านนายกเนี่ยโยนเข้าไปอนุกตร.อันนี้ต้องดูดีๆนะครับการที่ผมทำหนังสือถึงท่านนายกเนี่ยต้องเรียนพี่นายว่านายกเนี่ยท่านสวมหมวกสองใบหมวกใบแรกก็คือประธานกตร.ใช่ไหมครับใช่ค่ะหมวกใบที่สองก็คือเจ้ากระทรวงตำรวจคือผู้บังคับบัญชาของรักษาการผบ.ตร.หรือผบ.ตร.เพราะนั้นนายกวันนี้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าคำสั่งมันไม่สมบูรณ์มันไม่ชอบแล้วกฤษฎีกาเนี่ยก็คืออะไรครับคือมือกฎหมายของรัฐบาลอย่าลืมนะครับว่ามันมีมติครม2482นะซึ่งใช้อยู่จนจวบจนถึงทุกวันนี้ว่าหน่วยงานใดก็ตามที่หารือไปกฤษฎีกาหน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติตามโอเคนะครับเพราะนั้นนายกวันนี้ท่านเหมือนกันนะครับผมทำหนังสือถึงนายกผมไม่ได้ขู่ท่านแต่ผมก็เรียนท่านว่าในฐานะท่านเป็นผู้บัญชาของผบ.ตร.นะท่านต้องปฏิบัติหน้าที่โดยการสั่งผบ.ตร. okay. ให้แก้ไขคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรียังเพิกเฉยละเลยก็จะไปเข้าเรื่อง157เหมือนกันก็จะฟ้องนายกว่างั้นเถอะก็จะฟ้องนายกถ้านายกท่านนายกในฐานะประธานกตร.ไม่สั่งให้ผบ.ตร.แก้ไขก็คือยกเลิกคำสั่งเดิมก็จะฟ้องประธานกตร.จะฟ้องนายกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเอาชัดเจนอันนี้มันเป็นการเดินตามหลักกฎหมายที่ไหนโอเคหมดรับเพราะนั้นแต่ผมไม่ได้ถ้าผมจะฟ้องท่านเนี่ยผมไม่ได้ฟ้องในฐานะประธานกตร.ผมฟ้องท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บัญชาของตำรวจโอเคเป็นผู้บัญชาของผบ.ตร.เมื่อรู้ว่าผู้ได้บัญชาปฏิบัติ okay. ไม่ถูกต้อง okay. Okay. ตนเองก็ต้องแก้ไขสั่งการนะครับนะฮะให้ดำเนินการให้ถูกต้องครับครับครับนะครับทีนี้ท่านรองขอคำถามสุดท้ายแล้วกันก็คือแปลกใจกับบทบาทของพลตำรวจเอกอังสนานนท์ซึ่งก็เป็นอดีตรองผบ.ตร.ขณะเดียวกันก็เป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยและอีกคนที่ผมแปลกใจนิดนึงก็คือพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งวินัยทองสองนั้นเป็นประธานอนุกตร.ด้านวินัยแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงชุดนายกด้วยมีข้อสังเกตบทบาทและวิธีคิดของทั้งสองท่านอย่างไรหรือไม่ครับอย่างนี้นะครับผมขอไม่พาดพิงถึงทั้งสองท่านแล้วก็ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแต่ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้วันนี้เป็นเรื่องบาลานะครับบางท่านเนี่ยเข้ามาโดยการเรียกของตำรวจแต่วันนี้กลับไม่ปกป้องสิทธิตำรวจ 70-80 คนกลับมาบอกว่าเอาออกไปแล้ว 70-80 คนทำไมจะทำไม่ได้ อย่างนี้มันประหลาดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อท่านจะมาเป็นผู้แทนตำรวจเนี่ยนะครับท่านหาเสียงเข้ามาเนี่ยท่านก็ต้องปกป้องดูแลตำรวจว่าอย่าลืมนะครับพี่ใหญ่ 70-80 คนหลายคนที่ผมดูเข้าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเขาออกไปเนี่ยอีกกี่ชีวิตโอเคนะแน่นอนเขาอาจจะทำผิดเช่นไปค้ายาเสพติดแต่ต้องดูว่ากระบวนการให้ออกเนี่ยเขาถูกหรือไม่ผมต้องอธิบายอย่างนี้พี่ยังไงครับวันนี้เราต้องย้อนไปดูปูมหลังนะครับวันนี้ปูมหลังเนี่ยต้องไปดูว่าสมัยรับราชการเนี่ยเขาอยู่สำนักงานเดียวกับใครหรือเปล่าอยู่หน้าห้องใครหรือเปล่าอยู่สำนักงานเดียวกันหรือเปล่าหมายถึงผมไม่เข้าใจผมประโยชน์อันนี้หมายถึงใครหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครฮะก็ระหว่างผู้มีอำนาจที่ต้องแก้ไขคำสั่งผมในเวลานั้นนะครับว่าไปดูที่ว่าการที่กูรูเหล่านี้เขาออกมาพูดนะแล้วไม่ยอมรับคำวินิจฉัยกฤษฎีกา
มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่แล้วเคยอยู่หน้าห้องเคยอยู่สำนักงานเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ไปเดี๋ยวคือมันซ่อนไปลึกเกินไปแล้วสรุปอย่างนี้ดีกว่าคนที่มาขวางท่านรองนะในการกลับรองผบ.ตร.ครั้งนี้มีอันเจนดาจะเอาบิ๊กไต่ขึ้นเป็นผบ.ตร.ใช่หรือไม่เอางี้ดีกว่าเอาตรงเลยอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะก็ผมก็ใช้พูดว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็อีกอย่างนะครับวันนี้ส่วนกรณีของท่านรักษาการผบ.ตร.นะครับวันนี้อาจารย์วิษณุนะท่านก็ออกมาพูดแล้วผมก็ถือว่าท่านรับรู้แล้วนะเมื่อท่านรับรู้แล้วท่านยังละเลยเพื่อเฉยผมก็ต้องไปกล่าวหาท่านต่อปปช.ทีนี้ถามว่าทำไมเอ้าทำไมผมพ่วงผู้การของวินัยผู้จัดการสำนักกฎหมายไปด้วยพี่นายทราบไหมครับก็เพราะว่าคำสัมภาษณ์ของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านเซ็นให้ผมออกเนี่ยตามที่ลูกน้องเนี่ยประมวลเสนอโอเคเอ้าทีนี้ก็ต้องย้อนไปดูอ่ะผู้การของวินัยเนี่ยไม่มีอำนาจมาประมวลเสนอให้ผมออกนะครับคนจะให้ข้อแนะนำข้อเสนอแนะให้ผมออกก็คือคณะกรรมการสอบสวนวินัยทีนี้ถ้าย้อนไปดูอีกนิดนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุให้เองการให้ผมออกเนี่ยโดยการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับก็ไปดูหนังสือที่นายกส่งผมกลับนายกรัฐมนตรีก็อ้างเลยว่าด้วยสำนักหมวดชาติมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจึงส่งผมกลับเพราะนั้นวันนี้คำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแรงคำสั่งที่อะไร177คำสั่งให้ออก178แต่พี่นายครับผมอธิบายประชาชนนะครับถ้าไม่มีการคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแรง177ให้ผมออกมีแต่คำสั่งให้ผมออกอย่างนี้รักษาการผบ.ตร.ชนะอันนี้คือชอบธรรมนะครับอันนี้ผมจะไม่ออกมาสู้เลยนะครับนะผมจะไม่ออกมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ก็งงกันไปหมดว่าเอาอนุกตรไปหักคำวินิจฉัยกฤษฎีกานะครับจะไปกันใหญ่และอย่างผมต้องกราบเรียนพี่นายว่าวันนี้กูรูหลายคนออกมาพูดแต่ถามว่าทำไมกูรูหลายคนไม่ออกมาพูดบ้างแล้วว่านายกทำไมนายกไม่ผิด157ทำไมนายกไม่นำขึ้นโปรดเกล้าล่ะไม่งั้นนายกก็ต้องผิด157ใช่ไหมครับแต่นายกเขาไม่ได้ผิดเพราะว่านายกเขารู้คำสั่งมันไม่ถูกเขาก็เลยส่งโอเคโอเคเข้าใจละโดยตรรกะที่มันผวนกลับโดยตรรกะที่ผวนกลับบรรดาคนที่ออกมาเชียร์ว่าไอ้คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันถูกต้องทำไมไม่ตั้งคำถามว่าถ้าฉะนั้นท่านนายกไม่นำขึ้นทูล9ล่ะถ้าถูกต้องใช่ถ้าไม่ทำขึ้นทูลถ้าไม่นำขึ้นทูล9ก็เข้าข่ายละเว้นนะอะไรประมาณใช่ครับใช่ครับโอเคเข้าใจละก็ต้องทำเรื่องดีนายกนะฮะโอเคสรุปว่านายกท่านทำโดยชอบด้วยกฎหมายโอเคนะครับโอเคสรุปว่าวันนี้ยังต้องรบเพราะยังไม่ได้กลับยังไม่ได้ยังยืนยันคำเดิมถ้าได้กลับวันนั้นยกเลิกทุกคดีความถ้าได้กลับก็ยกเลิกกันไปเพราะว่าผมต้องการวันนี้มีตำรวจใน70-80คนเนี่ยติดต่อผมมาผมก็ต้องเรียนพี่นายว่าผมก็ดูเรื่องของเขาอะนะครับนะบางคนเขาออกโดยคำสั่งชอบนะครับนะโดยคำสั่งถูกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนแต่บางคนดีสิผิดOkay. นะผิดเพราะว่าไปตั้งกรรมการสอบสวนแล้วไม่มีข้อเสนอแน่จากกรรมการสอบสวนก็คือว่าอะไรครับตำรวจเราทุกวันนี้เราไม่ค่อยอ่านกฎหมายกันอันนี้ถือเป็นกรณีหนึ่งเป็นข้อด้อยเพราะว่าเราทำแบบเคยชินแล้วผมก็ต้องเรียน okay. พี่ไหนนิดนึงครับฝากเรียนถึงกูรูบางคนเนี่ยนะครับนะสมัยก่อนไม่ได้เป็นผบ.ตร.เนี่ยเชื่อไหมครับว่ายังมานั่งร้องห่มร้องไห้กับผมเลยนะครับผมอุตส่าห์ร้องไห้เป็นเด็กเลยนะว่าลูกพี่จะเดือดร้อนลูกพี่จะเสียใจครอบครัวพี่จะเสียใจนะผมอุตส่าห์นั่งฟังกูรูท่านเนี้ยร้องไห้อยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ผมเนี่ยผมไม่มีร้องไห้นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผบ.ท่านร้องไห้กับผมอยู่ครึ่งชั่วโมงผมก็พยายามนั่งฟังปลอบใจแต่วันนี้ออกมาพูดใหญ่โตเลยโอเคพูดหน้าดูผมก็มองว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องตลกมากนะครับวันนี้ไว้ดูกันต่อไปนะคะนะคะค่ะท่านรองไว้คือท่านรองไปเท้าความตรงนั้นกันจะบอกว่าคนที่ออกมาการันตีคำสั่งให้เอาจากราชการไว้ก่อนมันถูกต้องด้วยกฎหมายครั้งหนึ่งก็เคยถูกกระทำแล้วไม่ได้ขึ้นผบ.ตร.ถูกต้องไหมฮะ
ใช่ไหมคะถูกครับถูกครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เคยถูกกระทำแบบนี้แล้วก็นั่งร้องไห้แล้วไม่ได้เป็นผบ.ตร.มานั่งร้องไห้กับโจ๊กแล้วนั่งร้องไห้กับผมโอเคนั่งร้องไห้กับผมคือชั่วโมงแล้ววันนี้ยังกลับมาทำแบบนี้อีกโอเคนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะท่านจำอดีตไม่ได้เหรอว่าท่านเคยนั่งร้องไห้กับผมแล้วท่านโอดครวญกับผมแล้วผมก็ตอนนั้นผมเป็นผู้การนะครับผมนั่งผมก็สงสารยอมนั่งฟังพลเอกนะฮะมาขอไม่เอ่ยชื่อร้องไห้บอกว่าแล้วลูกพี่จะเป็นยังไงครอบครัวพี่จะเป็นยังไงเพราะผมสงสารนะครับแต่วันนี้ผมก็ไอ้งงว่าเอ๊ะสมัยก่อนท่านก็โดนกระทำแล้ววันนี้ท่านกลับมาทำแบบนี้เองได้ยังไงโอเคท่านลืมอดีตได้ยังไงได้ได้ได้นะครับเอาละครับเอาละครับแต่ผมอย่างผมเนี่ยผมพี่นายผมไม่เคยร้องนะครับโอเคไม่ร้องแต่สู้ต่อไปค่ะโอเคครับผมก็สู้ต่อไปพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกลับขอบคุณมากครับผมครับพี่นายครับผมมาพี่นายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบมากครับสวัสดีครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เหนื่อยเหนื่อย